สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซีนอตติ้งนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินตลาดกลางผลไม้ไอยาลา2นะครับที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับเป็นตลาดไอยาลา2นะครับติดอยู่กับไอยาลา1นะครับนี่คือเป็นทางเข้าทางด้านตลาดไทยตลาดต้นไม้ทางนี้ก็เป็นทางเข้าออกทางถนนบางขันนะครับเดินเข้ามาด้านในตลาดก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างอาคารอย่างสูงเลยนะครับบนพื้นที่ประมาณ60ไร่นะครับนี่ครับเดินเข้ามาก็จะมีกล้วยหอมเป็นลานกล้วยหอมนะครับข้างในก็จะโอโถงกว้างนะครับเพราะว่าเขาทำเป็นโครงการแบบใหม่นะครับสามารถที่จะรถที่เราขับมาซื้อนะครับสามารถที่จะมาจอดหน้าร้านแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับนี่นะครับที่กว้างโอโถงครับเดินสบายนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินล็อกข้างทางทิศใต้ก่อนนะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นร้านผลไม้นะครับจะมีผลไม้ตามฤดูกาลนะครับเป็นตลาดกลางผลไม้นะครับค้าส่งเนี่ยครับก็จะมีร้านค้าประมาณ300กว่าร้านค้านะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าหน้าร้านเขาจะกว้างครับเพราะว่าเขาทำไว้ให้สำหรับเราลูกค้าที่เข้ามาซื้อนะครับสามารถที่จะจอดรถหน้าร้านแล้วก็ยกของขึ้นได้เลยนะครับโดยไม่ต้องลงจากรถก็ได้นะครับตลาดไอยาลา2ก็ติดอยู่กับไอยาลา1ครับเพราะว่าตลาดไอยาลา1เขาพื้นที่เต็มนะครับผู้ค้าเต็มก็เลยต้องขยายออกมาสู่เป็นตลาดไอยาลา2นะครับมีผลไม้ต่างๆนะครับมีทั้งแพ็ค1กิโล2กิโล3กิโลไปจนถึง5กิโลนะครับทั้งรับซื้อทั้งขายส่งไปยังต่างจังหวัด4ภาคของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผลไม้นำเข้าด้วยด้านขวามือเห็นว่าเห็นไหมครับแล้วลูกค้าที่เข้ามาซื้อก็จอดหน้าร้านแล้วก็ลงมาดูของแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับหรือบางครั้งเราซื้อเป็นลูกค้านานๆแล้วเราก็สามารถที่โทรมาสั่งแล้วก็มาจอดหน้าร้านแล้วก็ยกขึ้นรถแล้วก็ไปได้เลยนะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะมีอีกคันหนึ่งครับที่จอดฝั่งนู้นก็จะมีจอดหน้าร้านได้เลยจอดทั้งสองข้างด้านตรงกลางก็ยังมีรถให้วิ่งผ่านได้นะครับซึ่งจะต่างจากตลาดทั่วๆไปนะครับที่รถไม่สามารถเข้าไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ทำเป็นแบบใหม่นะครับสามารถที่จะ drive through เข้าไปหรือว่าลูกค้าขับรถเข้ามาซื้อจอดหน้าร้านได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปจอดทางด้านลงรถที่เขาจะมีให้นะครับผมเดินมาถึงข้างหลังก็จะเป็นหัวมุมนี้จะเป็นร้านส้มโอครับกลับย้อนเข้าไปเดินมาถึงข้างหลังแล้วครับด้านนี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับแล้วก็มีร้านขายอาหารนะครับสำหรับคน
ที่ทำงานอยู่บริเวณนี้นะครับส่วนบริเวณตรงนี้ก็เป็นตู้แช่ผลไม้นำเข้านะครับตู้เย็นมองเข้าไปฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็ทางที่จะไปทางตลาดไทยทางตลาดต้นไม้นะครับฝั่งด้านนี้ที่รถวิ่งไปนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่จอดรถประมาณ500กว่าคันนะครับมีที่จอดรถให้สำหรับคนที่จะจอดก็ได้นะครับเนี่ยฝั่งนี้ด้านหลังของตลาดนะครับฝั่งนี้ก็ออกไปทางตลาดถนนบางขันนะครับส่วนอาคารพาณิชย์ก็มีประมาณ90ยูนิตก็ได้ข่าวว่าจองกันหมดแล้วนะครับตลาดอัญญา2เนี่ยเขาก็เปิดมาประมาณเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนะครับเปิดมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับเป็นโซนใหม่นะครับสามารถที่จะขับรถเข้ามาจอดหน้าร้านแล้วก็ซื้อของได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินฝั่งด้านเหนือนะครับที่ติดกับตลาดส้มนะครับว่าแต่ละร้านกว้างขวางหน้าร้านก็จะกว้างขึ้นนะครับนี่เป็นมะพร้าวนี่ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดส้มครับก็จะเห็นว่ามีรถขนส่งถ่ายสินค้านะครับสามารถที่จะมาถ่ายหน้าร้านได้เลยนะครับเป็นศูนย์ที่กระจายสินค้านะครับออกไปยัง4ภาคนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเห็นว่าลูกค้าเอารถมาจอดหน้าร้านได้เลยนะครับซื้อของได้เลยได้ครับหัวมุมนี้ก็จะเป็นแพ็คนะครับเป็นแพ็คเล็กแพ็คเล็ก1กิโล2กิโล3กิโล5กิโลได้นะครับตรงนี้เรามองย้อนกลับไปนะครับก็คุณผู้ชมจะเห็นว่ารถสามารถที่จะขับเข้ามาจอดหน้าร้านแล้วก็ซื้อของได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเป็นแนวคิดแบบใหม่นะครับตลาดกลางผลไม้อัยยา2นะครับทางคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแวะมาซื้อผลไม้ที่นี่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสำหรับการกดติดตามครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ